เวลาเล่นกับพี่มินแบบเล่นด้วยการอ่อนแบบมันได้รับปฏิกิริยาการตอบกลับพี่มินอยู่ไหนแล้วมาหิวข้าวช่วงนี้ที่แบบได้เจอแบบรุ่น3เยอะก็จะแบบกล้าอ่อนกับรุ่น2รุ่น3มากกว่าอะไรเงี้ยแต่กับเพื่อนรุ่น1อ่ะนานๆทีเลยเงี้ยกับเป้ก็เคยมีอ้อนแบบว่า ถ้าเทียบกับในชาลาลายอ่ะถ้าเป็นฟิลอ่อนอ่ะก็น่าจะกับพี่แก้วมากที่สุดบางคนแบบว่าไม่ได้อ้อนเพื่อหวังอะไรนะเอาจริงๆแต่ว่าไม่ได้อ้อนเพื่อหวังก็แบบอุ้ยดาเมจอุ้ยโดนตกอะไรเงี้ยแต่เป็นคนแบบนี้จริงๆค่ะแบบชอบแบบอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งกับเมมเบอร์อ่ะก็แบบชอบแบบเนี่ยคือแบบอยากเล่นด้วยเป็นคนแบบไม่ได้ถือว่าอ่อนแต่ว่าเป็นการแบบแสดงอาการอยากเล่นด้วยแต่เป็นคนแสดงออกแบบนี้แบบยิ่งกับเมมเบอร์หนูรู้สึกว่าหนูน่าจะอ่อนเยอะมากกว่ากับทุกคนอีกตอนเนี้ยกับทุกคนแบบว่าด้วยความโตแล้วอ่ะจะมีความเขินเยอะมากเลยค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเขินรู้ป่ะแบบว่ากล้าพูดกล้าคุยเยอะนะแต่ว่าพอจะให้มาอ่อนเหมือนแต่ก่อนที่แล้วเอานะห่วงนะไม่ให้ไปไหนนะอะไรเงี้ยทั้งที่ใจลึกๆก็แบบก็ยังห่วงอยู่อะไรเงี้ยเวลาทุกคนแบบไปวีคนอื่นเลยแต่ว่าจะมาให้มานั่งแบบไม่ห่วงนะไม่เอานะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขินมากขึ้นเลยเนี่ยก็จะไม่ค่อยกล้าเหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะแต่กลับกล้าแบบกล้าอ้อนกับเมมเบอร์กล้าเล่นกับเมมเบอร์เยอะแบบด้วยความที่ว่าเรารู้ว่าเราเล่นกับคนนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วแบบเราเล่นกับเขาแล้วแบบเขามีรีแอคที่แบบเราโอเคเลยเราก็แบบก็จะอ่อนชอบรู้สึกสนุกแบบอยากเล่นด้วยพี่มินเวลาเนยอ้อนไม่เหมือนเมมเบอร์เจมอะไรหนูตรงกันไม่เข้าใจพี่มินเวลาเนยอ้อนไม่เหมือนเมมเบอร์อะเหมือนไม่เดี๋ยวนี้พี่มินเขาไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วเขาแข็งแกร่งขึ้นเยอะแล้วค่ะแต่หนูก็ยังชอบอ่อนอยู่ชอบอ่อนพี่มินอยู่เพราะว่าพี่มินเป็นคนที่รู้สึกว่าเวลาหนูอ่อนแล้วแบบเขาแบบมีปฏิกิริยาตอบรับกับหนูอะไรเงี้ยอย่างแบบล่าสุดที่ไปซ้อมใช่ปะด้วยความที่รอบเนี้ยแบบเพื่อนเราขึ้นน้อยมากเลยนะตอนไปซ้อมจะแบบว่ามีน้องรุ่น3มาถึงเร็วแล้วแต่ว่ารุ่นเรายังแบบไม่ค่อยมีใครมาเลยแล้วก็โทรไลน์แบบพี่มินอยู่ไหนแล้วมาหิวข้าวเลยอ่ะแล้วพอพี่มินมาก็คือแบบเฮ้ยพี่มินกินข้าวจังเลยก็คือแบบว่าพออ้อนแล้วพี่มินเขาจะมีปฏิกิริยาตอบรับกับเราที่แบบว่าแล้วเราเลยรู้สึกว่าเวลาเล่นกับพี่มินแบบเล่นด้วยการอ้อนอะแบบมันได้รับปฏิกิริยาการตอบกลับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ้อนได้เลยก็จะค่อนข้างอ้อนกับพี่มินค่อนข้างเยอะแต่ว่าแล้วแต่คนใครอย่างแบบน้องเคสหรือเมลลี่อะไรเงี้ยที่เขาจะเป็นสายกวนอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบเป็นอีกอันนึงก็คือจะกวนกลับแบบจะแบบว่าเล่นแบบกวนกลับเลยเลยอะก็อาจจะแบบแล้วแต่คนว่าแบบเอ้ยเล่นกับน้องคนไหนแล้วแบบยังไงก็จะแบบต่างกันไปอะไรอย่างงี้ค่ะหนูอ้อนเพื่อนทุกคนเลยไหมคะเพื่อนอะไม่ค่อยอ้อนค่ะแบบว่าไม่ค่อย ส่วนมากถ้าจะอ้อนอะอ้อนแบบรุ่น2หรือว่ารุ่น3บ้างช่วงนี้ที่แบบได้เจอแบบรุ่น3เยอะก็จะแบบกล้าอ้อนกับรุ่น2รุ่น3มากกว่าอะไรเงี้ยแต่กับเพื่อนรุ่น1อะนานๆทีเลยเงี้ยจะไม่ค่อยปกติจะแบบพูดกวนๆหรือว่าติดตลกหรือพูดแบบฮาๆกันมากกว่าจะแบบไม่ค่อยได้อ้อนเพื่อนๆรุ่น1เท่าไหร่เลยอ้อนเพื่อนอ่อนโอ้โหไม่เคยค่ะไม่เคยอ้อนอุ๊ยล่าสุดหนูจะเล่าให้ฟังทุกคนคือที่เราไปญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วอ้อนอ่ะมันตอบกับสตอรี่หนูมาหนูน่าจะลงสตอรี่อะไรสักอย่างแล้วมันก็พิมพ์มาหาหนูว่าเพื่อนกลับมาได้แล้วแล้วหนูอ่ะไม่ค่อยดูแบบว่าที่แบบคนรีพายอะไรเงี้ยน้อยมากที่แบบนานๆทีดูด้วยไปญี่ปุ่นนะมันทำงานแบบทำงานอะไรเงี้ยจะว่างก็ช่วงค่ำเป็นต้นไปมันก็นอนเลยใช่ไหมคะกลับมาถึงไทยแล้วหนูก็มานั่งเปิดดูแล้วเพื่อนอ่ะก็คือส่งมาตั้งแต่ตอนอยู่ญี่ปุ่นแล้วเพราะว่าเพื่อนเมินเราคือออนส่งมาว่าเพื่อนเมินเราแล้วหนูเพื่อนเราไม่เห็นแล้วนะไปครั้งแรกแบบทักไปในแบบในไลน์เลยว่าแบบเพื่อนขอโทษเพิ่งเห็นอะไรอย่างนี้แบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะนะก็คือไม่ได้ออนไปงอไม่ได้ออนหรอกเข้างอแบบแล้วขอโทษแล้วไม่ได้ตั้งใจเลยแต่นะตอนนั้นคือออนไปรถโชว์ใช่ไหมคะก็ส่งรูปไปกินข้าวกับน้องๆที่ไปรถโชว์ด้วยมาให้ดูเลยอ้อนเป๊ะเลยนอนอุ้ย
กับเป้ก็เคยมีอ้อแบบว่าคือแบบออกการไม่ได้เคยเล่นกับเป้แต่ว่าคือเป้เป็นคนแบบคนกวนๆใช่ไหมคะแล้วก็แบบตลกแบบกวนๆอ่ะเราก็จะเล่นแบบตลกแบบกวนๆคือยิ่งรู้ว่าแบบก็คือแบบจะมีแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยอันนี้ออกอากาศไม่ได้เราไม่ได้ที่เราเล่นกันที่หนูเล่นกับเป้คือเป็นแบบฟีลแบบกวนๆแบบนั่นแหละออมพี่แก้วไหมบ้างแต่ว่าถ้าเทียบกับในชลาลายอ่ะถ้าเป็นฟิลอ่อนอ่ะที่เคยแบบอะไรเงี้ยก็น่าจะกับพี่แก้วมากที่สุดแต่ว่าก็น้อยถึงจะบอกว่าไม่ค่อยได้อ้อนกับรุ่นหนึ่งเท่าไหร่เลยอะค่ะไม่ค่อยมีฟิลนั้นแต่ว่าถ้าเทียบในชลาลายนะก็จะแบบงุ้งงิ้งแบบอะไรเงี้ยก็น่าจะกับพี่แก้วเยอะที่สุดถ้าเทียบมั้งแต่ว่าน้อยมากถึงเทียบพี่แก้วเยอะที่สุดก็น้อยอยู่ดีน้อยกว่าแบบกับรุ่น2อะไรเงี้ยกับรุ่น2เราจะแบบกล้าเล่นด้วยความเขาจะแบบน้องรุ่น2จะแบบพี่น้องเนยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเล่นด้วยแบบว่ากล้าอ้อนมากกว่าในชลาลายอ้อนใครเยอะที่สุดหุ้ยไม่ใช่พี่แก้วเอ้ยกำลังคิดแล้วแบบพี่แก้วกับตาหวานแบบคือด้วยความกับคุณตามันจะเป็นฟีลแบบเราจะคุยกันแบบนี้เป็นปกติอาจจะไม่ได้เรียกว่าอ้อนแบบว่าจะแบบคุณตาอะไรอย่างเงี้ยเพราะจะเป็นฟีลแบบคุยกันด้วยแบบน้ำเสียงแบบเนี้ยเป็นปกติอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเรียกอ้อนแต่ถ้าว่าให้แค่ว่าใครอ้อนใครเยอะที่สุดในชลาลายปุ้ยตอบไม่ได้เลยอ่ะเพราะไม่ค่อยอ้อนเลยอ่ะไม่ค่อยอ้อนใครในชลาลายเลยเอาจริงยากมากแต่ว่าถ้าแบบคุยด้วยน้ำเสียงแบบอ่อนนุ่มอ่ะกับตาหวานเยอะที่สุดแต่ถ้าแบบงุ้งยิงในบางครั้งอ่ะน่าจะกับพี่แก้มนอกนั้นกับเพื่อนก็คือแบบน้ำหนึ่งออนก็คือน้อยมากออนน้อยมากด้วยความแบบอายุมันแบบใกล้ๆกันหมายถึงว่าแบบฟิลเพื่อนอะกับตาหวานก็คือฟิลเพื่อนแต่ว่าเราเริ่มต้องการคุยด้วยแบบคุณตาคุณเนยอะไรเงี้ยมาเลยอะมันก็เลยจะแบบฟิลมีความแบบออนเยอะกว่าเลยแม่มียังชอบปันอยู่หรือเปล่ายังไม่ได้ถามแต่คิดว่าก็น่าต้องชอบอยู่แหละมันคนเราเวลาชอบใครเปลี่ยนกันไม่ได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าแบบชอบแบบชอบแกล้งปัน แต่ว่าชอบเล่นกับปันเลยอะแบบล่าสุดคุยกันเรื่องงานของไลล่าไวล่าเนี่ยค่ะว่าด้วยความที่มันจะมีกลุ่มใช่ไหมคะมันจะมีกลุ่มหลักกลุ่มใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูได้ออกจากกลุ่มหลักมาอยู่แล้วที่เขาคุยกันอะไรเงี้ยในไวล่าหนูก็ออกมาแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมีอัปเดตล่าสุดที่มันต้องไปไฮทามก็จะมีอัปเดตว่างานแฟนมีทที่ว่าแบบต้องเต้นเพลงอะไรบ้างตกลงเลยกันอะไรเงี้ยหรือว่านัดกันไปทำไอติมอะไรเงี้ยเขาน่าจะคุยกันอะไรเงี้ยแล้วปันก็โทรมาหาหนูอะไรนี้ว่าเอ้ยพี่เนยเดี๋ยวจะมีนัดไปทำพี่เนยสะดวกไหมว่างไหมอะไรนี้ใช่ไหมคะก็ได้คุยกับปันเลยนะแต่คือหนูกับปันเป็นฟีลแบบชอบแกล้งกันมากกว่าแบบว่าหนูก็มีประโยคนึงแบบว่าหนูจะไม่ค่อยรู้เรื่องที่เขาคุยกันใช่ไหมคะเนยก็เลยบอกว่าถ้าพี่เนยไม่รู้เรื่องน้องปันก็โทรมาบอกพี่เนยสิคะก็คือแกล้งอ่ะแกล้งน้องปันก็โทรบอกพี่เนยสิคะแล้วปันมาทำไงแล้วเดี๋ยวใส่หนูแล้วได้ใส่คือแบบว่าชอบแกล้งกันมากกว่าเนี่ยสนุกอ่ะสนุกเวลาแบบเล่นกับปันเลยอ่ะปันแกล้งบ้าเธออ้อนเมมเบอร์คนอื่นแล้วมีเมมเบอร์คนไหนอ้อนเธอบ้างอุ้ยคือส่วนมากที่งุ้งงิ้งอะที่แบบเป็นฟิลแบบคุยแล้วงุ้งงิ้งอะหนูรู้สึกว่าจะเป็นน้องฟอนที่เราคุยกันแล้วเราจะแบบงุ้งงิ้งด้วยกันมากที่สุดเลยอะน้องฟอนจะแบบพี่เนยอะไรเงี้ยชอบเล่นกับน้องฟอนกันน่ารักด้วยแต่ว่าพอขึ้นมีทีใช่ไหมคะรู้สึกเลยว่าน้องมีนอะน่ารักมากอยากโดนน้องมีนอ้อนแบบจริงๆสักครั้งนึงอยากรู้ว่าจะเหลวเป๋วไปเพราะว่าทุกวันเนี้ยที่ฟังแบบฟังเสียงน้องมีนเวลาพูดอะหรือว่าน้องมีนเวลาพูดแบบเล่นกับเมมเบอร์คนอื่นเลยอะที่แบบอ้อนอะเสียงน้องน่ารักมากแล้วเนาะหน้าน้องแบบเป็นน้องน้อยน่ารักแบบรู้สึกว่ามันตุ้มุไปหมดเลยอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าถ้าโดนน้องอ้อนแบบจริงๆจังๆที่อ้อนเราสักครั้งอะเราจะเหลวเป๋วไปละเพราะว่าเป็นคนเหลวเป๋วง่ายเหมือนกันเวลาโดนแบบโดนอะไรน่ารักใส่เยอะๆแบบเหมือนแบบที่แรกๆแบบตอนนั้นเดินใส่กับน้องแชมพูใช่ไหมคะก็รู้สึกเหลวเป๋วง่ายเหมือนกันเป็นคนชอบแบบอะไรแบบอะไรเงี้ยฟิลงานคุยกันหรออุ้ยหนูคิดว่าน้องมีนะน่าจะเป็นแบบลูกแมวลูกแมวจริงๆเลยอะคือแบบว่าน่ารักมากทุกคนถ้าทุกคนได้ไปดูเทเตอร์อะทุกคนน่าจะเห็นแต่ว่าเวลาน้องเต้นน้องก็คือแบบแซ่บอยู่นะจ๊ะติดตามดูไลฟ์ของเรา
รวมถึง Exclusive Content กับ VR และยังมี Theater ด้วยนะคะโหลดแล้ว